ดี๋ยวนี้นะพวกแกจะไปไหนไม่ได้ไม่งั้นล่ะก็ฉันจะไปบอกท่านแม่พูดมากแล้วนะเจ้าตัวเล็กโอ้ยสวัสดีท่านแม่กลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วลาพันเซลล่ะอยู่ไหนเฝ้ามันไว้ดีแล้วใช่ไหมเออคือท่านแม่นางลาพันเซลน่ะมันมีผู้ชายมาช่วยพาหนีไปฮะว่ายังไงนะนี่เจ้าแรคคูนแค่ผู้หญิงคนเดียวแกยังปล่อยให้หนีไปได้อย่างนั้นเหรอแล้วแบบนี้ฉันจะไว้ใจให้แกทำอะไรได้อีกฮะโถท่านแม่ก็มันมีคนมาช่วยนี่นาฉันเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าใครกันที่พามันหนีไปได้ฉันขอตามไปดูหน่อยสิว่าแกหนีไปกับใครรองเท้าจ้ะรองเท้าสักคู่มั้ยจ๊ะแวะมาดูก่อนได้นะคะมีซื้อไม่ว่ากันค่ะรองเท้าสวยๆทั้งนั้นเลยมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ราวันเซลแกหนีฉันมาเพื่อขายรองเท้าอย่างนั้นเองเหรอชักจะหยามกันเกินไปเลยนะอุ๊ยๆๆรองเท้าเนี่ยขายยังไงหรอคะคุณผู้หญิง ฉันก็นึกว่าแกจะหนีไปไหนได้ที่แท้ก็มาขายรองเท้าอยู่นี่เองนี่คุณจะตามรังควานราพันเซลไปถึงไหนเนี่ยน่ารำคาญจริงแหมทำเป็นปกป้องนางราพันเซลรักกันจริงๆเลยนะ ฉันจะคอยดูว่าแกจะรักกันได้นานสักแค่ไหนเจอกันแค่วันเดียวเนี่ย วินคะคุณจะทิ้งฉันเหมือนที่คุณผู้หญิงพูดหรือเปล่าคะโธ่ราพันเซลผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะจริงๆนะคะฟลินจริงสิผมไม่วันทิ้งคุณไปแน่นอนราพันเซลผมสัญญาแล้วแกจะได้รู้ราพันเซลว่ารักแท้ของแกมันเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะได้รู้กันนางราพันเซลฉันดูเป็นยังไงเจ้าแรคคูนโอ้โหท่านแม่สวยมากๆเลยสวัสดีฉันชื่ออุ๊ยไม่ใช่สวัสดีฉันชื่อเบลล่าโอเคเอาเสียงนี้แหละ นี่ก็เย็นแล้วเดี๋ยวฉันจะออกไปซื้อกับข้าวมากินนะคะเจ้าแรบบิทช่วยฟลินขายของด้วยนะจ๊ะได้เลยลาพันเซลโอ๊ยอุ๊ยตายขวดน้ำหอมตกโอ๊ยๆ อุ๊ยขอโทษนะคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะโอ้ทำไมคุณสวยจังเลยครับผมไม่เคยเห็นใครสวยขนาดนี้มาก่อนเลยฉันว่าเราไปหาที่เงียบๆคุยกันดีไหมคะครับผมจะไปกับคุณทุกที่เลยทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ยเจ้าแรบบิทแล้วฟินไปไหนซะแล้วล่ะจ๊ะพ่อคนดีของเธอน่ะไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วล่ะสิอะไรนะไม่จริงหรอกนี่แกล้งฉันเล่นใช่มั้ยเนี่ยฉันพูดจริงๆนะลาพันเซียวถ้าเธอไม่เชื่อเธอก็ลองตามไปดูสิฉันเห็นพวกเขาพากันเดินเข้าป่าด้านโน้นน่ะคุณนี่สวยจริงๆนะครับผิวขาวเหมือนกับหิมะผมคุณก็สีแดงสวยเหมือนกับกุหลาบเลยนะครับ แล้วไม่ทราบว่าคุณมาจากที่ไหนล่ะครับคือฉันมาจากเมืองอื่นนะคะพอดีครอบครัวของฉันมาค้าขายแถวนี้อ๋ออย่างนี้นี่เองเจ้าแรบบิทบอกว่ามาทางนี้นี่นาอะนั่นฟลินนี่มิจริงใช่ไหมเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นจริงๆด้วยฉันเห็นแล้วฉันเห็นฟลินอยู่กับผู้หญิงคนอื่นจริงๆด้วยโธ่ไม่เป็นไรลาพันเซลเธอยังมีฉันอยู่เป็นเพื่อนนะเจ้าแรบบิทเรากลับบ้านกันเถอะนะฉันคิดถึงบ้านฉันเสียใจจริงๆเลยอย่าร้องเลยลาพันเซลเดี๋ยวฉันจะไปหาอะไรให้กินนะนี่เจ้าแรคคูนไหนเล่าให้ฉันฟังต่อจากคราวที่แล้วสิฉันอยากจะรู้คืออย่างนี้นะก็คุณแม่ฉันน่ะกลายร่างเป็นสาวสวยไปโปรยเสน่ห์ให้เจ้าฟินมันหลงไหลเพื่อให้ราพันเซลน่ะเข้าใจผิดตอนนี้น่ะสำเร็จแล้วล่ะ
ป็นอย่างนี้นี่เองเหรอเนี่ยฉันจะต้องรีบไปบอกลาพันเซียวลาพันเซียวลาพันเซียวฉันมีข่าวจะบอกเธอด้วยแหละลาพันเซียวมีอะไรหรอเจ้าแรบบิทจริงๆแล้วอ่ะฟินอ่ะไม่ได้นอกใจเธอหรอกนะแต่เขาโดนมนต์สะกดส่วนผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่เลี้ยงของเธอไงล่ะฮะจริงเหรอเจ้าแรบบิทแล้วเราจะช่วยฟลินยังไงดีนี่ลาพันเซลฉันรู้แล้วว่าเราจะช่วยฟลินได้ยังไงปกติแล้วแม่มดน่ะจะมีคลังเวทมนต์อยู่ที่ไหนสักแห่งแม่เลี้ยงของเธอจะต้องซ่อนเอาไว้แถวนี้แน่ๆเราก็แค่ทำลายมันเราก็จะสามารถช่วยฟลินได้นะแล้วมันอยู่ที่ไหนกันล่ะเจ้าแรบบิทอ่ะฉันนึกออกแล้วฉันเคยเห็นกล่องแปลกๆอะไรสักอย่างอยู่ในห้องน้ำจะต้องเป็นกล่องนั้นแน่ๆเลยต้องใช้แน่ๆเลยล่ะฉันจะทำลายมันคุณครับจะรังเกียจไหมถ้าผมอยากจะขอจูบคุณเฮ้ยทำไมกลายเป็นหนูไม่ได้เลยเนี่ยพันเซลน้ำชาฉันได้หรือยังเนี่ยฉันหิวจนคอแห้งหมดแล้วนะใกล้เสร็จแล้วค่ะคุณผู้หญิงทำไมไม่แม่เอาเองเลยยะยายแม่เลี้ยงขี้บ่นเอ้ยมาแล้วค่ะมาแล้วคุณผู้หญิงชักช้าจริงๆเลยจะไปทำอะไรก็ไปเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกถ้าฉันกลับมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะเข้าใจไหมค่ะคุณผู้หญิงฉันละไม่เข้าใจเธอจริงๆเลยลาพันเซียวทำไมต้องมารับใช้ยายแม่เลี้ยงใจร้ายใจดำอย่างนี้ด้วยนั่นเนี่ยโถเจ้าแรบบิทนี่ถ้าเขาไม่เลี้ยงฉันมาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะเป็นยังไงเขาเลี้ยงฉันมาก็ดีแล้วงั้นก็แล้วแต่เธอก็แล้วกันนะลาพันเซียวว่าแต่จะอยู่อย่างนี้ไปจนตายหรือไงฮะฮ่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสินะเจ้าแรบบิทเอ๊ะนี่แกได้ยินเสียงอะไรไหมเอ๊ะนั่นมันเสียงเพลงนี่นาใช่จริงด้วยฮ่าฉันเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ฉันเกิดมาจนอายุจะครบ18ปีฉันยังไม่เคยออกไปจากที่นี่เลยนี่เราหนีออกไปเที่ยวด้วยกันดีไหมจ๊ะเจ้าแรบบิทฉันว่ามันเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเลยนะลาพันเซียวถ้ายายแม่เลี้ยงจับได้ขึ้นมาแล้วก็เธอสวยแน่แต่ฉันยังไม่เคยไปไหนเลยนะเจ้าแรบบิทนี่ถ้าเราออกไปแล้วไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมล่ะไปเถอะไปเถอะฉันอยากไปก็ได้ก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะลาพันเซียวฉันก็ไม่ได้ออกไปไหนมาตั้งนานแล้วล่ะหวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะฮ่านี่เจ้าแรบบิททางนี้เป็นทางเข้าเมืองจริงๆหรอฉันเดินจนเมื่อยไปหมดแล้วนะเนี่ยก็จริงนะสิลาพันเซียวเดินไปอีกหน่อยเดี๋ยวก็ถึงในเมืองแล้วล่ะฉันเดินจนเจ็บเท้าหมดแล้วเนี่ยเจ้ารองเท้าบ้านนี่ก็กัดเท้าฉันฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะฉันมันไม่เข้าใจจริงๆเลยทำไมคนถึงชอบใส่รองเท้าแก้วกันนักกันหนาทั้งที่มันกัดเท้าจนเจ็บขนาดนี้เนี่ยรองเท้าจ้ารองเท้าโอ๊ยอะไรเนี่ยเจ็บจริงๆเลยฮะรองเท้าแก้วใครขว้างมาแล้วเนี่ยอุ๊ยตายขอโทษค่ะขอโทษฉันขอโทษนะคุณเป็นยังไงบ้างฉันไม่ได้ตั้งใจน่ะเธอเองสินะที่เป็นคนปารองเท้ามาทำไมทำอย่างนั้นล่ะทำไมถึงไม่ระวังว่าแต่คุณชื่ออะไรเหรอครับอ๋อชื่อของฉันก็คือลาพันเซลจ้าผมฟลินนะครับแล้วนี่คุณกำลังจะไปไหนหรอลาพันเซลพอดีฉันกำลังจะเข้าไปในเมืองน่ะฉันยังไม่เคยไปเลยงั้นผมพาคุณไปเที่ยวไหมล่ะแต่ก่อนอื่นคุณต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนเป็นไงบ้างลาพันเซลชอบไหมชอบค่ะชอบใส่สบายมากๆเลยลาพันเซล350บาทครับผมล้อเล่นน่ะป่ะลาพันเซลผมจะพาคุณไปเที่ยวในเมืองเองค่ะจริงเหรอคะเป็นไงลาพันเซลวันนี้สนุกไหมล่ะสนุกสิคะสนุกมากๆเลยฉันไม่เคยสนุกเท่านี้มาก่อนเลยล่ะ
กลับบ้านกันเถอะนี่ใกล้จะค่ำแล้วค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปส่งเองนะจะดีหรอคะดีสิเดินในป่าคนเดียวอันตรายค่ะค่ะนี่ราพันเซลไปไหนมาฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ออกไปไหนแล้วนี่มากับผู้ชายอีกเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คุณไม่เห็นจำเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนั้นเลยนี่ครับราพันเซลคุณอยู่กับคนคนนี้ได้ยังไงเนี่ยสามหาวนี่แกเป็นใครบังอาจมาพูดแบบนี้กับฉันนี่ราพันเซลฉันจะกักบริเวณแกให้ไปอยู่บนดาดฟ้าอย่างลำพังไปเดี๋ยวนี้ค่ะคุณผู้หญิงส่วนแกก็รีบกลับไปซะก่อนที่ฉันจะโมโหไปมากกว่านี้แล้วแกจะเสียใจ ไม่น่าเป็นแบบนี้เลย ฉันไม่น่าออกไปเที่ยวเลยอ่ะ โถลาพันเซียวไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเธอก็มีฉันอยู่เป็นเพื่อนนี่ไง ฉันต้องไปช่วยราพันเซลให้ได้เลยนี่แรคคูนลูกแม่เฝ้าบ้านให้ดีนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะออกไปเก็บเห็ดมหัศจรรย์ที่คงความเยาว์วัยไว้อย่าให้ราพันเซลหนีไปได้ล่ะได้เลยท่านแม่เอาล่ะฉันไปก่อนนะฮะยายแม่เลี้ยงมันไปแล้วนี่นะดีไปช่วยราพันเซลดีกว่าราพันเซลราพันเซลผมมาช่วยคุณแล้วฟินนี่เขามาหาฉันด้วยอ่ะเจ้าแรบบิทฟินคะฉันอยู่นี่ค่ะฮึบ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 เออฮึบฮึบลาพันเซลผมมาแล้วระวังค่ะระวังระวังตกลงไปนะคะฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะมาช่วยฉันถึงที่นี่ค่ะฟินแต่ที่จริงคุณไม่ต้องปีนขึ้นมาก็ได้นะคะตรงนั้นน่ะมันเป็นลิฟต์คุณแค่ขึ้นลิฟต์มาก็ถึงแล้วล่ะอ้าวอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมคุณไม่บอกผมก่อนล่ะฉันกลัวคุณจะไม่เท่นะคะเอาละเรารีบหนีไปกันเถอะก่อนที่แม่เลี้ยงของคุณจะกลับมานะค่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกแกจะไปไหนไม่ได้ไม่งั้นล่ะก็ฉันจะไปบอกท่านแม่พูดมากนักนะเจ้าตัวเล็กถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ